อีกมุมหนึ่งนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียยูเครนค่ะรายงานข่าวของสหรัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะรัสเซียเนี่ยมีการล้องขอนะคะให้การสนับสนุนจากจีนโดยไปขอดโดนจากจีนไปขอกระสุนจากจีนมาโดยตลอดนะคะ แล้วก็มีรายงานล่าสุดที่บอกเอาไว้ค่ะว่ารัสเซียเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตโดรนของจีนเพื่อขอซื้อโดรนจํานวนร้อยตัวและก็มีกําหนดที่จะส่งมอบเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แหละคะ่ะอันนี้เป็นไม่กี่วันก่อนหน้านี้ที่สหรัฐเยอรมันและก็ชาติตะวันตกอื่นเนะะี่ยค่ะออกมาเตือนจีนเลยค่ะไม่ให้ยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือปูตินด้วยการขายยุโทโธปกรณ์ให้กับรัสเซียเพื่อจะไปทําสงครามกับยูเครนนะคะ ซึ่งก็เชื่อว่ารัสเซียเนี่ยซื้ออาวุธจากทั้งอิรานจากทั้งเกาหลีเหนือนะคะเพื่อใช้ในสงครามยูเครนเพิ่งครบรอบไปหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะตามรายงานข่าวของสื่อดังของเยอรมันเนี่ยนะคะรายงานเข่าว,ว่ารัสเซียกำลังเจรจากับบริษัทโดนของจีนไปติดต่อขอซื้อดโดรนจำนวน100ตัวและก็ดโดรนอันนี้นะคะอยู่ในระหว่างเตรียมโดนต้นแบบรุ่น s ซททีหน0ค่ะมีความสามารถบินหัวรบหนะัก33กิโลกร,รัมถึง500กิโลกร,รัมได้นะคะนายงบสามส้ถึงกิโลกร,รัมนะคะค่ะนายมนตรีของเยอรมันเองก็ได้พูดค่ะว่าเขาเองเนี่ยนะคะพูดกับตัวแทนจีนไปค่ะว่าเรื่องนี้เขาไม่สามารถที่จะยอมรับได้เลยนะคะ,คะถือว่าเป็นการตอบโต้หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มักจะมีคำถามออกมาว่าจีนเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับรัเสเซียมาโดยตลอดค่ะ ซึ่งที่จริงๆทางฝั่งฝั่งตะวันตกกังวลเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวโดนนี้ที่มีกระแสข่าวว่าจีนจะส่งให้ใช่ไหมคะมันคล้ายกับโดนกามิกาเซ่ก่อนหน้านี้ะคะ่ะที่ของอิรานแล้วก็มีการใช้โจมตียูเครนด้วยวเกรวอถ้าเกิดว่าส่งไปให้เนี่ยมันจะเป็นโดนสังหารหรือเปล่า นอกจากนี้ทางไบเดนเองนะคะก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันทางด้านของโจไบเดนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาดว่าจีนน่าจะไม่ส่งอาวุธในการสนับสนุนรัสเซียสําหรับการทําสงครามในยูเครนนะคะแต่ถ้าเกิดทางการจีนมีการส่งไปสหรัฐจะตอบโต้และหากพบว่าส่งอาวุธไปให้จะตอบโต้ทันทีนะคะ นอกจากนี้ทางโจไบเดนเปิดเผยว่าจะดําเนินมาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงต่อใครก็ตามที่จัดหาอาวุธให้กับรัสเซียด้วยก่อนหน้านี้เองทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของไบเดนรวมถึงแอนโทนีบริงเกยนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่าจีนเนี่ยกำลังพิจารณาส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับรัสเซียแล้วก็ทางการจีนเองก็เคยออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้แล้วนะคะแต่จอร์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่าจีนเนี่ยอาจจะกําลังคิดหรือเปล่าอาจจะกําลังคิดเกี่ยวกับแผนนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่ายังไม่เห็นว่าทางการจีนจะตัดสินใจทําเช่นนั้นนะคะ